มานั่งเฮ็ดอีหยังอยู่ในห้องนี่สายบัวยายมาก็บ่ให้ซุ่มให้เสียงเนาะเจ้านี่มาเบิ่งอีหยังก็มาเบิ่งผ้าเก่าเจ้านี่ล่ะมีแต่ผืนงามๆเนาะเจ้าคือบ่ไปใส่ผ้าซุ่มนี่มันเป็นผ้าของยายใส่ไปทำบุญทำทานกลัวสิตำได้มันเป็นธรรมดาเด้สายบัวเบิ่งแล้วก็เก็บไว้ให้ยายดีๆเด้อจ้าว่าอีหยังนี่อ๋อเฮากําลังออกแบบสุดจากผ้าพื้นเมืองคนบ้านเฮาน่ะตําหูกหลายแต่บ่มีผัวไปตัดสุดเนาะเออแม่นส่วนใหญ่ก็มีตําแล้วก็ขายเป็นพื้นมันจังสิขายง่ายเอ้าแม่ตัวยังตําหูกไว้อยู่บ่เพิ่นก็ร่วมกลุ่มแม่บ้านมาตําซอยกันหั่นล่ะย่ําได้ผ้ามาหลายๆก็มีแต่เฮานี่ล่ะเอาไปส่งให้เพิ่นในเมืองเออดีเนาะตัวนี้ขยันเนาะขนาดอยู่บ้านก็เฮ็ดตั้งหลายอย่างเฮาก็เฮ็ดไปอย่างซั่นแหละดีกว่าอยู่บ้านซื่อๆแล้วแล้วงามบ่งามคนงามว่ามันก็งามแหละเนาะก็ว่าไปเนาะไม่ดีเนาะมันหอมจ้ะยุ่งกันหลายนอนก่อนหลับสายบัวสันห้องกับคนเด้อเมื่อหลังเขาสิมาเล่นน้ำไม้เอ้าคือสิเมื่อไหวแท้ล่ะมันดึกแล้วย่ายผมยันยายบ่ได้นอนโอ้เออจันกะเมื่อสักทีล่ะเนาะมื้อรุ่นจังมาใหม่เนาะสายบัวถ้ารูปไปเฮาแน่รูปอีหยังล่ะรูปเสื้อนี่ล่ะหัวตะตัดแล้วยายงามบ่จริงง่ายแม่นบ่แม่นผู้ใดบ่มึงเอาสินมาตัดเสือสินพื้นนี่ง่ายเก็บไว้เป็น10ปีแล้วได้เนี่ยมึงเฮ็ดจังซี่ได้จังได๋เอายายสายบัวก็ลองเอามาตัดเบิ่งเพื่อมันขายได้มันก็สิเป็นรายได้ของเฮาเด้ไผสิมาซื้อของมึงกูเหลียวเบิ่งนี่มันเป็นโตเละคือหนองมั่วนี่ได้เนี่ยผ้ากะเก่าๆยี่ห้อก็บ่มีบ้านนอกไผเขาสิมาใส่มึงอย่าเอาสินกูมาเฮ็ดจังซี่อีกจักเถื่อเด้อบัดนี้เด้อโหกูมาสูญแท้เนาะมื้อนี้เนาะThank you.
ม่เฮ็ดจังได๋นี่ยายสิสอนเด้อลูกเด้อนี่เฮาปักเข็มลงจังซี่นี่เฮาก็ถอดเข็มขึ้นมานี่ให้มันห่างเสมอกันบ่ให้สั่นบ่ให้ยาวจ้ายายสอนแล้วอีหล่าก็จำไว้ใหญ่ขึ้นมาสิได้เก่งคือยายเด้อเอาลองเฮ็ดเบิ่งฮะตักขึ้นตักลงแล้วก็ตักขึ้นไสบัวผมมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอีหยังของโตเอานี่เบิ่งนี่อีหยังเฮาเอารูปตัวลง Facebook คนกดไลค์บักหลายเลยมีแต่คนหยองว่าเสืองามซ้ำนี่บอกข่าวดีโตก็บ่ล่ะเนาะเจ้าของร้านเสื้อผ้าอยู่กรุงเทพเพิ่นอยากให้โตโทรหาเพิ่นนําแน่เอาโทรหาเฮ็ดหยังเอ้าเพิ่นสนใจเสื้อที่โตใส่ถ่ายรูปเพิ่นอยากเอาไปขายอยู่กรุงเทพอีหลีติอีหลีตัวก็เป็นหยังยายยายหูบอเสื้อที่สายบัวออกแบบน่ะมีคนสนใจสั่งซื้อหลายๆเด้สร้างว่าจ้ะส่งตรงเลงตรงเลงคือหนองง่วงจันก็สิขายได้อยู่บ่กะร้านขายผ้าที่กรุงเทพมันเด้ฮอดตะคุยกันแล้ววังหั่นน่ะเพิ่นสนใจที่สายบัวออกแบบเพิ่นก็เลยสร้างมาหลายเพิ่นอยากให้สายบัวออกแบบให้เพิ่นหลายๆอีหลีบ่จ้าแล้วเฮาสิมีผ้าหลายอยู่บ่ยายสิมีกลุ่มแม่บ้านอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ยายมีเบอร์เขาอยู่เดี๋ยวยายไปเอามาให้เด้ออีหล่าก็จ้องคอยโทรคุยกันกับเพิ่นเองเด้อจ้าถ่าจักหน่อยสมงามเอากระดอกกระเดียดไปเอามาตะไสแน่เอาก็ไปเอามาจากกุมท่อผ่าที่ย่าให้เบอร์โทรมาหันเดอีหลีบ่จ้าผ่าน้องบัวลำพูเฮางามคักปานนี้ติงามล่ะเนาะเอาเสียช่องน้องงัวตัวนี้แม่สายบัวอย่าขายเด้อเป็นยังล่ะยายง่ายก็สิเอาไว้ใส่ตัวเนาะมันงามแม่เอาเจ้าบ่อายคนติโอ้สิไปอายหยังงามกระดอกกระเดี่ยง่ายใส่ไปนี่เอาคันคนบ่สั่งตัดเป็นลืมโลดเนี่ยเห็นบ่ต้องไปตัดเอาใหม่อันนี้ง่ายสิเก็บไว้มันงามจ้าบ่ขายกับบ่ขายเอาไว้น้ํายายสนะส่งหนองงัวส่งน้องงัว